ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สัพเพเหระเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผมสว่างภูคลองแถวนะครับพบท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพื้นที่ไหนมีฝนตกบ้างนะครับผมว่าปีนี้ก็ยังลำบากอยู่นะขนาดแถวภาคเหนือพิษณุโลกลำปางอุตรดิตถ์แถวนี้ก็ยังแรงนะครับข้าวตายเลยนะครับปีนี้พายุเข้าก็พยากรณ์อากาศก็บอกว่าเขาเอิ้นว่าในกรมหมอดูอากาศคือหมอดูนี่ต้องแม่นนะแต่คราวนี้มันไม่ค่อยมีฝนนะครับข้าวนี่บางคนก็ปลูกแล้วตายไม่ได้ค่ารถไถไม่ได้ค่าพันข้าวไม่ได้ค่าปุ๋ยคืนเลยมิฉะนั้นถ้าถึงฤดูนี้แล้วถึงแม้ฝนมาหว่านข้าวก็ไม่รู้จะได้เกี่ยวไหมเพราะว่ามันเหลืออยู่กี่เดือนสิงหากันยาตุลานอกจากทำข้าวนาปลังน่าจะได้นะครับถ้าข้าวนาปีเนี่ยลำบากอยู่นะครับลำบากอาจจะได้ไม่เต็มที่นะครับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับที่ผมมาคุยเรื่องการทำนานะครับคือทำนามันก็จะมีนาปีนาปีนาปลังนาหว่านนะครับนาดำแต่ผมว่าการทำนาดำน้อยมากแล้วแต่จะบอกว่าคนไทยขี้เกียจไม่ใช่นะครับคนไทยก็ดูคือกันแต่มันแรงงานภาคเกษตรคนหนุ่มคนสาวเขาไม่อยู่แล้วก็เหลือแต่คนแก่ตายายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ต้องอาศัยวิธีการหว่านแล้วนะครับหว่านแต่คราวนี้ปีนี้นี่ด้วยเหตุว่าถ้าหว่านนาน้ำฝนนี่หว่านแห้งก็มีนะครับหว่านน้ำต้มก็มีแต่ถ้าขาดน้ำหญ้าก็ขึ้นพอกันเลยข้าวกับหญ้าเวลาหว่านปุ๋ยหญ้าก็เอาไปกินข้าวก็เอาไปกินมิฉะนั้นผลผลิตมันเลยตกต่ำนะครับผมมองแบบนั้นนะครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องการทำนาที่มีชนประทานมีน้ำจริงๆนี่ทำนาจะให้ได้กำไรเนี่ยทำยังไงครับผมอยากจะให้คนทำนานี่ลองเก็บตัวเลขดูนะครับคนทำนาโบราณนี่เขาจะไม่ได้ซื้อพันธุ์ข้าวเลยคนโบราณนะครับจะไม่ซื้อพันธุ์ข้าวเลยแต่คนทำนายุคใหม่สมัยใหม่นี่นะครับทำนาแล้วขายทั้งหมดเลยพันธุ์ข้าวไม่เก็บเลยจะด้วยเหตุว่าอาจจะมีปนเปื้อนอาจจะมีอะไรล่ะมีข้าวที่มันผสมเข้ามาก็เลยไม่เก็บไว้ขนาดเก็บไว้สีก็ไม่มีลงสีประจำหมู่บ้านเหมือนเดิมแล้วต้องซื้อข้าวกินมีเช่นคู่วันนี้ทำข้าวเท่าไหร่ก็ต้องขนเข้าลงสีทั้งหมดลงสีเป็นคนรับซื้อสีเป็นข้าวสารเราก็ไปซื้อมากินนะครับมีเช่นผมมองว่าต่อไปต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วตนเป็นที่พึ่งของตนทุกวันนี้มีลงสีขนาดเล็กแค่จะสีข้าวกินสำหรับครอบครัวหนึ่งนี่สบายสบายเครื่องนึงก็จะน่าอยู่ประมาณ 30,000-40,000 บาทใช้ได้นานนะครับอันนี้คือแนวทางเลือกแต่ด้วยเหตุว่าการทำนามันขาดทุนทุกปีแต่จะทำยังไงถึงจะมีกำไรแต่ผมมองอย่างนี้นะครับทุกวันนี้คนใช้พันธุ์ข้าวนี่ฟุ่มเฟือยเกินไปสมมุติทำนา10ไร่นะครับข้าวพันธุ์ข้าวปีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดราคาถ้าเป็นข้าวเหนียว780บาทต่อกระสอบนะครับกระสอบนึง25 กิโลนะครับ780บาทถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็น่าจะอยู่ประมาณสัก650-680ประมาณนี้นะครับถ้าข้าวหอมมะลิแต่ผมมองว่าการลดค่าใช้จ่ายเลือกพันธุ์ข้าวด้วยเหตุเกษตรกรเราเนี่ยไม่ค่อยมีความเชื่อว่าการทำนาที่ระยะห่างออกมาเนี่ยการแตกกอดีแต่ผมสังเกตนะครับว่าข้าวที่มันหล่นตามธรรมชาติตามริมหนองริมบึงไปนับดูนะครับไม่ต่ำกว่า50ลวง1เมล็ดนะครับมิฉะนั้นผมถือว่าถ้าเกษตรกรเราเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตว่าการหว่านทีเนี่ยการแตกกอ1เมล็ดเนี่ยเผลอๆได้แค่ลวงเดียว1เมล็ดแตกออกมาได้2ลวง3ลวงเนี่ยมันได้น้อยนี่ให้นะครับเป็นข้อแตกต่างมั้ยครับนี่คือข้อแตกต่างเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงชัดเจนไหมถ้าเสียงไม่ดีก็แจ้งเข้ามาด้วยนะครับผมถึงมองว่าถ้าทำนา10ไร่เนี่ย
บางคนหว่านพันธุ์ข้าวนี่นะครับพันธุ์ข้าวหว่านถึงกระสอบต่อไร่ก็คือ25กิโลต่อไร่นะครับต้นทุนเท่าไหร่รู้ไหมถ้าเป็นข้าวเหนียวกอขอเนี่ย780บาทถ้าทำ10ไร่ต้องมีเงินซื้อพันธุ์ข้าว 7,800 ไปแล้วคือต้นทุนที่ยังไม่รวมค่าไถนะครับค่าไถเนี่ยถ้าทำนาน้ำตมนี่นะครับไถรอบแรกไถรอบที่2แล้วก็มาปั่นตีเทือกผมว่าเที่ยวนึงโดยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก350 1,050 บาทมาบวกกับพันข้าว780เอาก็ไปเท่าไหร่แล้ว1,700 1,800 แล้วนะครับนั่นคือต้นทุนแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาใส่ปุ๋ยอย่างน้อยจนเก็บเกี่ยวเนี่ยหว่านไม่ต่ำกว่า3รอบ4รอบเนี่ยต้องมีเหรอครับโดยเฉลี่ยประมาณสัก2กระสอบต่อไร่เพราะอะไรเพราะว่าอัตราการใช้น่าจะอยู่ประมาณ25กิโลต่อไร่กระสอบนึงหว่านได้2ไร่แต่ต้องหว่าน3รอบนะครับก็โดยประมาณสักสอบครึ่งถึงบางคนก็ถึง2กระสอบราคาก็โดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก700ก็ 1,400 2กระสอบ 1,400 1,400 มาบวกกับ 1,700 นะครับก็ตกเข้าไปเท่าไหร่แล้ว 3,000 กว่าเห็นไหมครับอันนี้ 3,000 กว่านะครับแต่ถ้าทำนาโดยการใช้พันธุ์ข้าวแค่10กิโลต่อไร่เหมือนกับปักดำ1ต้นเลยครับระยะห่าง1ศอกเลยครับมิฉะนั้นถ้าหยอดก็ต้องหยอดล่ะครับถ้าทำนาหยอดก็ต้องหยอดทำนาหว่านก็ต้องหว่านแค่ถ้าเราลดพันธุ์ข้าวนี่นะครับลง10กิโลต่อไร่ถ้าไม่แน่ใจก็15กิโลต่อไร่ถ้า10กิโลต่อไร่เนี่ยถ้าเอาถั่วไปซะว่ากระสอบละ800ใช่ไหมครับน่าจะอยู่ประมาณสัก31บาท32บาทเห็นไหมครับถ้าทำไร่นึงก็ต้นทุนอยู่แค่30กว่าบาททำ10ไร่ก็ประมาณ 3,000 บาทแต่คนที่หว่านกระสอบต่อไร่นะประมาณ800ก็ไร่นึงก็800บาท10ไร่ก็ 8,000 บาทเห็นไหมครับแตกต่างไหมครับว่าคนนึงเนี่ยต้องใช้ต้นทุนนี่ถึง 8,000 บาทในการหว่านข้าว10ไร่แต่ถ้าทำแค่10กิโลต่อไร่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 3,000 เชื่อถือผลผลิตนี่ผมว่าถึงแม้ว่าผลผลิตเท่ากันนี่คนที่หว่าน10กิโลต่อไร่ก็มีกำไรแล้วครับนี่คือคนทำเกษตรต้องเริ่มเก็บตัวเลขแล้วครับนี่คือเปรียบเทียบเรื่องการลดต้นทุนนะครับแต่ผลผลิตไม่ตกหรอกครับเพราะว่ายิ่งระยะห่างเท่าไหร่ยิ่งการแตกกอยิ่งดีรวงยิ่งเยอะสังเกตดูนะครับต้นนึงเนี่ยถ้าได้รวงประมาณ18 20 25นี่คอยดูที่ว่าคนหว่านทีๆได้อย่างมากก็เม็ดนึงก็ออกแค่รวง2รวงบางขึ้นมาเนี่ยมันออกไม่ได้เพราะว่ามันแน่นพอมันแน่นมันไม่สามารถที่จะแตกแขนงได้มันก็จะยืดขึ้นทางตรงอย่างเดียวข้าวก็ล้มนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบเรื่องต้นทุนนะครับแต่วิธีการใส่ปุ๋ยก็มีปัญหาอีกนะครับเพราะว่าเกษตรกรเราเนี่ยจะทำเอางามอย่างเดียวคนอีสานก็บอกว่าโอ้ยเข่าเพียงข้อนข้าวต้นสูงงามเขียวแต่รู้ไหมว่าเวลาก่อนที่เขาตั้งท้องเนี่ยมันมักจะมีลมหนาวมาลมพอลมนี่ผลผลิตไม่ได้ข้าวก็เม็ดรีบเห็นไหมครับนี่คือข้อเสียส่วนใหญ่เราทำเอางามตาทำเอาสวยที่ใจถูกใจแต่ไม่ค่อยได้ผลผลิตการใส่ปุ๋ยก็ผิดวิธีนะครับส่วนใหญ่จะใช้ยูเรียอย่างเดียวใช้ยูเรียอย่างเดียวเอาต้นงามอย่างเดียวแล้วก็มาใช้เท่าไหร่นะ16 20 0ตัวท้ายไม่มีเลยเห็นไหมครับก็คือตัวหน้านี่ยังไงก็รู้ในตะเจนมันเร่งใบเร่งต้นอยู่แล้ว16 20 0มันก็มาเร่งใบเร่งต้นอยู่แล้วแล้วตัวท้ายนี่การจะได้เมล็ดพันธุ์เนี่ยที่มันเม็ดเต็มเนี่ยเม็ดมันเต็มเม็ดมันเต่งมันไม่มีนะครับผมถึงอยากให้ลองดูนะครับทำไมเขาทำข้าวได้ถึง700 800กิโลกรัมต่อไร่ค่าเฉลี่ยของกรมวิชาการเกษตรนะครับ550กิโลต่อไร่ค่าเฉลี่ยของเมืองไทยนะมาถ้าตันต่อไร่นี่ต้องเป็นจีนนะตันต่อไร่ต้องเป็นอินเดียนะแปลกไหมนี่ผมนึกมองว่าด้วยเหตุว่าเราเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีมานานแล้ว
ฟางเกษตรกรไม่มีใครให้ความรู้เรื่องฟางเลยนะครับฟางข้าวนี่อย่าลืมนะครับเวลาเราใส่ไปปุ๋ยไปไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมพวกนี้มันก็จะไปอยู่ตามฟางตามกิ่งตามก้านตามใบในเมล็ดก็มีนะครับเวลาเราฉีดพ่นปุ๋ยน้ำลงไปมันก็จะมีพวกแคลเซียมมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมสังกะสีก็จะมีในฟางเลยครับนี่เป็นการเผาเงินทิ้งเผาปุ๋ยทิ้งเลยนะครับอย่างน้อยๆเราไถกลบไถกลบเนี่ยยังทำให้ดินมันหลวมขึ้นดินมันร่วนซุยขึ้นแล้วก็ธาตุอาหารไม่ได้หายไปนะครับส่วนใหญ่เขาลดน้ำลงกันเผานี่แหละบางคนก็บอกว่าจ้างเขาไถเนี่ยตั้ง350แต่ถ้าเราไม่เผาเนี่ย350คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะดินเราจะหลวมการใช้ปุ๋ยเคมีจะน้อยลงนะครับนี่เราให้ความรู้เรื่องการทำนานะครับว่าต้นการลดต้นทุนมันไม่ได้ยากบางคนบอกว่าลดปุ๋ยอันที่จริงปุ๋ยเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายประมาณสัก 25% คือในลงทุนการทำนาเนี่ย100บาทเนี่ย25บาทคือค่าปุ๋ยใส่มากได้มากด้วยนะครับแต่ต้องใส่วิธีถูกวิธีนะครับมิฉะนั้นปุ๋ยอินทรีย์เราไม่ใส่แล้วยังเผาฟางทิ้งเนี่ยอาการหนักแล้วครับนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งที่ผลผลิตไม่ดีงามต้นแต่ผลผลิตไม่มีเม็ดโตอะไรนะเขาเรียกเม็ดหัวโตก้นรีบน้ำหนักไม่มีเหมือนกันเลยเวลาเอาแกลบไปขายเนี่ยกับเอาข้าวไปขายมันต่างกันเลยนะครับข้าวถ้ามันเม็ดไปเต็มน้ำหนักมันไม่ดีขนไปเยอะน้ำหนักก็ไม่ได้เวลาไปขายที่โรงสีเขาก็มีเครื่องสีดูด้วยถ้าข้าวเม็ดไม่เต็มราคาก็ไม่ได้ราคาเขาก็ตัดราคาลงนะครับนี่ฉะนั้นผมมองว่าอยากให้ทางเกษตรกรหรือท่านผู้ชมเนี่ยที่ทำนาลองไปคิดดูนะครับแต่ผมแนะนำนะครับที่ทำแล้วได้ผลนี่ไม่ใช่ว่าผมเชียร์ปุ๋ยผมนะครับผมอยากให้รู้ว่าการทำนาเนี่ยลองดูนะครับถ้าช่วงถ้าเป็นนาดำเป็นนาดำผมอยากแนะนำให้หว่านตอนตีเทือกที่จะปักดำเนี่ยหว่านปุ๋ยอินทรีย์ปนินทองเลยกระสอบนึงแค่420บาทนะครับหว่านเลยสอบต่อไร่2สอบหรือว่ากระสอบนึง2ไร่หว่านได้เลยให้สังเกตดูเวลาการตั้งตัวของข้าวจะไวกว่าปกติต้องประมาณสัก20วันใช่ไหมครับอันนี้10กว่าวันนี่ตั้งตัวได้เลยเขียวเห็นไหมครับนี่คือข้อดีนะครับทำไมผมถึงบอกว่าข้าวนี่ทำไมผมถึงแนะนำถ้าคนไหนทำนาหวานมันอาจจะมีหญ้าเยอะมีข้าวเยอะผมแนะนำเลยใช้ยูเรียเลยผสมกับตองเก้า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 ปนินทองไอ้ตัวตองเก้าปนินทองเนี่ยมันจะมีอินทรีย์ด้วยมิฉะนั้นมันก็จะมีธาตุตัวกลางตัวท้ายด้วยเกษตรกรคิดว่าจะใช้เฉพาะตัวหน้าเร่งในการเติบโตมิฉะนั้นผมมองว่า1ต่อ1สามารถหว่านได้ถ้าเป็นนาดำหว่านได้ถึง4ไร่ถ้าเป็นนาหว่านก็น่าจะอยู่ประมาณสัก2ถึง3ไร่แล้วแต่ดินดีไม่ดีนะครับมิฉะนั้นถ้าดินเสื่อมมากๆการนั้นก็ต้องไปดูอีกทีนึงหว่านรอบแรกหว่านปุ๋ยหว่านทีเดียวถ้าหว่านทีเดียวนะครับมันงาวแล้วมันเสือใบมันบ้าใบบางเจ้าต้องไปตัดใบทิ้งแต่ของเราข้อดีนะครับผมแนะนำว่าถ้าเอาตองเก้าเข้าไปสมนะใบชี้ตั้งใบที่มันเสือใบเนี่ยมันมักจะมีแมลงเข้าไปอาศัยและสุดท้ายก็จะระบาดเป็นเพี้ยกระโดดมิฉะนั้นถ้าใบชี้ตั้งพอเจอแสงแดดแมลงไม่มีที่ซ่อนมิฉะนั้นลองดูต้นจะแข็งกว่าลองดูนะครับถ้าได้ใช้ปุ๋ยปนินทองทุกกระสอบเป็นอินทรีย์เคมีเสร็จแล้วดูว่าการแตกกอดีไหมเขียวนานไหมแต่อย่าลืมนะครับต้องไปใส่รับรวง730เพื่อจะให้รวงใหญ่เพื่อจะให้เม็ดเต็มเม็ดเต่งไปดูนะครับ7-800กิโลต่อไร่นะครับอยากให้ลองดูแนวทางเมล็ดพันธุ์ข้าวเราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะถ้านาดำปักดำได้ไหมครับสักกีบ1-2กีบไม่เกิน3กีบเราทำไมต้องหว่านเอาข้าวมาหว่านทิ้งเยอะหว่านเยอะก็ทิ้งเงินเยอะนะครับเกษตรกรไม่คำนึงถึงเรื่องพันธุ์ข้าวไม่ทำนึงถึงวิธีการใส่ปุ๋ยมิฉะนั้นใส่ปุ๋ยเนี่ยต้องใส่ช่วงท้ายนี่ต้องมีตัวหน้าตัวกลางตัวหลังเนี่ยตัวหลังต้องเยอะแล้วครับช่วงท้ายแต่ผมแนะนำว่าของเราเนี่ยเป็นอินทรีย์เคมีอย่าลองเยอะนะครับลองสักไร่นึงก็ได้เปรียบเทียบดูเลยครับเมล็ดข้าวจะแตกต่างนะครับรวงจะใหญ่สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับมีหลายท่านที่เข้ามาชมนะครับปนินทองใส่นาข้าวเหนียว
ทนเขียวนานครับใส่นาข้าวเขียวทนเขียวนานนะครับของคุณสรายุทธนะครับสวัสดีครับคุณชนะชาติครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับใช้กับทุเรียนอยู่ครับอ๋อคุณประจวบอยู่จังหวัดไหนครับคุณประจวบครับคุณประจวบจักเงินนะครับใส่วัสดุอะไรบ้างในการทำปุ๋ยปาดินทองจริงๆแล้วไอ้เรื่องสูตรต่างๆจะเป็นดร.ปิยพงศ์นะครับคุณสวนมะนาวนะครับตัวอินทรีย์เรานี่เรามีออร์แกนิกมิเตอร์ไม่ต่ำกว่า 20% เขียนข้างกระสอบเลยนะครับคือมีธาตุอาหารรองรับไม่ต่ำกว่า 20% ตามที่กรมวิชาการแจ้งเลยนะครับปุ๋ยอินทรีย์เรานะครับแต่จะมีจริงๆมันก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมมีอยู่แล้วแต่สารปรับปรุงดินของเราเนี่ยเราบอกเลย pH 7.5 ถึง 8เวลาใส่ดินเนี่ยมันจะช่วยในการปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินแล้วก็ตัวเม็ดเขาเลยเป็นอินทรีย์เติมเข้าไปก็เติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเวลาเกษตรกรไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไปซื้อสารปรับปรุงดินเนี่ยส่วนใหญ่ต้องไปดูข้างกระสอบนะครับถ้ามีแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิก้าซิลิคอนอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นวัสดุปูนปูนโดโลไมต์ปูนแคลเซียมหรืออาจจะเป็นพวกดินมารดินขาวนะครับพวกนี้ปรับความเป็นกรดเป็นด่างเติมธาตุรองให้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าใส่แล้วดินจะอุดมสมบูรณ์นะครับผมจะแนะนำตลอดเลยว่าเราต้องพิสูจน์เองเหลือไว้สักกระแป๋งหนึ่งขุดแปลงปลูกผักเลยโรยเมล็ดผักเลยเอาง่ายๆเมล็ดผักบุ้งจีนเนี่ยครับง่ายที่สุดเอาไว้กินกับน้ำพริกถ้าเป็นของปนินทองนะครับทุบกระสอบหวานดูได้เลยถ้าขึ้นมาไม่เขียวไม่งามเนี่ยเราไม่เอาตังค์แล้วกันอันนี้คือกล้าท้าพิสูจน์ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือคนที่ยังไม่เคยใช้ก็จะสงสัยแต่คนใช้แล้วจะไม่สงสัยนะครับดินเหนียวเราบำรุงดินบ่อยๆมันจะกลับมาเป็นดินร่วนซุยได้ไหมครับมันจะช่วยในการคือถ้าดินมันแน่นมันทึบเนี่ยมันไม่มีอากาศรากก็ต้องการอากาศนะครับถ้าเราใส่บ่อยๆกันดินมันก็จะเริ่มโป่งขึ้นเพราะว่าระหว่างดินต่อดินมันก็จะมีพวกอินทรีย์วัตถุไปแทรกนะครับมันก็จะเหมือนสำลีดูดซับน้ำไว้มันจะอุ้มน้ำได้ดีขึ้นนะครับรากก็จะเดินได้ดีขึ้นหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับคุณทัศนัยครับสวัสดีครับคุณนบครับอยู่อุตรดิตถ์หรอครับคุณประจวบอ๋ออุตรดิตถ์ทุเรียนผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับทุเรียนนี่ผมไม่แพ้ใครนะครับทำไมผมถึงบอกไม่แพ้ใครหนึ่งเลยของเราใบใหญ่กว่าใบหนากว่าช่วงบำรุงต้นสะสมอาหารใช้เลยครับ10/5แต่ถ้าต้นไหนโซมไม่กินปุ๋ยนะครับคือมันไม่กินปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ยอมแทงยอดไม่ว่าจะเป็นลำไยใบแก้วหรือเป็นส้มโอใบแก้วทุเรียนที่ไม่กินปุ๋ยแน่นอนผมมีสารทำใบกระสอบหนึ่ง10 กิโลราคาแค่180 บาทถ้าต้นเล็กก็ทรงพุ่มเล็กก็5 กิโลถ้าทรงพุ่มใหญ่ก็10 กิโลแต่ก่อนใส่ต้องขึ้นน้ำคือปล่อยน้ำให้แฉะก่อนแล้วหว่านทำไมผมถึงทำชนิดผงออกมาถ้าชนิดเม็ดกว่าจะเปื่อยกว่าจะละลายกว่าเพื่อจะดูดไปใช้ตัวนี้เป็นชนิดผงโรยแล้วในการดูดซึมจะได้ไวเลยแตกตัวได้เร็วตัวนี้ไม่เกิน15 วันแทงใบออกมาเหมือนไม่เคยป่วยเลยนี่ครับอย่าไปตัดทิ้งนะครับอย่าคิดว่าเขาเป็นโรคอยู่ในสารทำใบไม่ว่าจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมมีจุลธาตุแล้วยังมีอินทรีย์นะครับเรายังเติมหลากหลายเข้าไปอีกนะครับอยู่ข้างในมิฉะนั้นเหมาะสำหรับกับต้นไม้ที่ป่วยต้นไม้ไม่กินปุ๋ยนะครับส่วนทุเรียนนี่นะครับข้อดีของเราใบจะหนาอาหารนี่คือเวลาทำใบสะสมใบเนี่ยอาหารใบของเราจะหนาเอามือสัมผัสดูมันจะเป็นคลื่นๆนั่นแสดงว่าเขามีแป้งในใบเขาเยอะเวลาเขาติดดอกออกมาเนี่ยนะครับปุ๋ยของเราเนี่ยบำรุงต้นสะสมอาหารผมทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้แค่10/5พอก่อนที่จะเอาดอกเนี่ยแนะนำให้ใช้ตอง9สูตรเสมอนี่แหละครับไม่ต้องจำเป็นต้องใช้8/24/24หรอกครับมันเขาไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นนะครับลองใส่ดูเสร็จแล้วนี่เวลาออกดอกไม่ทิ้งลูกด้วยเหตุว่าใบเราเขียวนานใบเรามีอาหารสมบูรณ์ถ้าใบเล็กนะครับถ้าต้นเหลืองนะครับถึงแม้เราจะพ่นสารมันก็ออกลูกมาเยอะครับด้วยเหตุว่าธรรมชาติของต้นไม้ถ้าเขาจะตายจริงๆเนี่ยเขาจะรีบออกดอกออกผลเพื่อจะทิ้งดอกทิ้งผลเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์นี่ฉะนั้นเขาจะออกเที่ยวนี้คือเที่ยวสุดท้ายแล้วก็ตายสังเกตไหมครับไม้ผลทุเรียนยิ่งเป็นไม้คุณหนูนะครับไม้ทุเรียนเนี่ย
ทุเรียนนี่ถ้าบังคับมากๆจะตายนะครับคือทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากๆเขาจะตายแต่ผมบอกว่าถ้าต้นไม้ที่สมบูรณ์ยังไงก็ออกดอกออกผลคือต้นไม้ที่เขานะครับที่เขาได้อาหารมาเนี่ยเขาจะไปใช้บำรุงกิ่งก้านสาขาลำต้นเหลือจากลำต้นจริงๆว่าเหลือแล้วเขาถึงจะออกดอกออกผลนะครับมิฉะนั้นถ้าเราบังคับนี่ออกคือจะตายก็ออกนะครับเพราะจะทิ้งทวนเลยนะครับตัวนี้ผมแนะนำอย่างนี้นะครับผมทุเรียนเนี่ยคือเวลาสังเกตไว้ครับถ้าติดผลนี่คนก็มักจะฉีดสารเพื่อจะให้ใบแก่ไม่ให้แทงยอดเพราะว่าการเดินยอดเนี่ยมันเป็นการดึงอาหารไปเลี้ยงยอดเขาก็จะทิ้งลูกแต่สวนที่ใช้ปานินทองผมการันตีครับปล่อยให้แทงยอดไปเลยครับยิ่งใบเยอะเท่าไหร่นี่ลูกยิ่งโตน้ำหนักยิ่งดีเพราะว่าใบก็คือโรงงานผลิตอาหารสังเคราะห์แสงปรุงอาหารมาเลี้ยงด้วยเหตุว่าอาหารเราเหลือเฟือแต่ต้องใช้ตั้งแต่ต้นมานะครับ15นะครับแล้วก็ต่อมาด้วยปุ๋ยตอง9ตอง9นี่ติดลูกแล้วเป็นหางแย้แล้วนี่เราเริ่มให้ปุ๋ยก็เริ่มให้ตอง9มาเรื่อยจนลูกขนาด1กิโลถึงหยุดนะครับไอ้ตอง9จะช่วยขยายผลได้ด้วยผลจะโตไวด้วยนะครับช่วงท้ายนี่เรามาใส่730เพื่ออะไรเพื่อให้ภูมันใหญ่ภูมันเต็มเนื้อนี่สีเหลืองทองรสชาติดีถ้าเนื้อมันน้อยก็จะมีเส้นเยอะเส้นใหญ่เยอะรสชาติไม่ดีนี่นะผมถึงแนะนำว่าช่วงท้ายใช้730แล้วทุเรียนไม่มีหางทูบทุเรียนไม่มีใบไหม้รอบเห็นไหมครับนี่คือข้อดีเปรียบเทียบได้เลยนะครับอย่าไปลองเยอะสัก4ต้น5ต้นถ้าเป็นทุเรียนนะครับวันนี้คุยเรื่องข้าวไปทุเรียนเลยนะครับด้วยเหตุว่ามีคนสอบถามเรื่องทุเรียนทุเรียนช่วยสะสมอาหารใช้สูตรไหนครับบำรุงต้นสะสมอาหารผมแนะนำให้ใช้10-5-5นะครับถ้าต้นมันโซมมากก็ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เราในร่วมเลยครับโลนึง2กิโลต่อต้น3กิโลต่อต้นใช้ร่วมกันเลยครับไม่เป็นไรครับใส่15รอบรอบแล้วไปรอบแล้วคือการทำทุเรียนส่วนใหญ่เขาจะทำใบรุ่นแรกออกมาใบรุ่นที่2ใบรุ่นที่3นะครับสังเกตไหมครับเขาจะต้องทำให้สามารถสะสมอาหารได้เยอะทำลำไยก็เหมือนกันนะครับทำรุ่นแรกใบรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3ก็ต้องจะเริ่มทำดอกเตที่คนที่ใช้ตัวหน้าเยอะๆใช้ยูเรียไปทำใบได้ไหมครับทำได้ใบออกมาใบจะบางอาหารจะสะสมน้อยสังเกตดูเสร็จแล้วจะมีปัญหาตอนติดดอกคือต้นไม้ถ้าอาหารไม่พอเลี้ยงผลเนี่ยเขาจะสลัดผลทิ้งเลยเราจะฉีดอะไรเข้าไปก็ไม่ทันหรอกครับเพราะว่าเขารู้ด้วยสัญชาตญาณเขาจะรู้เลยเขาจะเอาแค่พอที่เลี้ยงตัวเองได้ต้องสมบูรณ์นะครับส่วนนาข้าวเราแวะกลับมาเรื่องคนทำนาทำนาผมมองว่าเกษตรกรเราไม่ได้คิดเรื่องต้นทุนไม่คิดเรื่องการทำการทดลองไม่ทำงานวิจัยเองผมนี่ผมทำมาแล้วนะครับนาข้าวที่ปลูกกีบเดียวเนี่ยปักดำกีบเดียวเนี่ยนะครับทำไมผมถึงกล้ากีบเดียวสังเกตนะครับคนโบราณนี่ทำนาเนี่ยเขาจะเอาขี้วัวขี้ควายลงแปลงที่เราจะหว่านกล้าเนี่ยต้นจะแข็งใบชี้ตั้งต้นแข็งขนาดถอนจนมือทะลุเลยล่ะครับมือพองมือทะลุเลยเวลาไปปักดำต้นมันแข็งปูไม่กินหอยไม่กินทุกวันนี้เราไม่มีปุ๋ยคอกไม่มีขี้วัวขี้ควายเราใช้ยูเรียอย่างเดียวต้นมันเลยอวบเฝือใบเวลาหว่านยูเรียแล้วนี่ยังไม่ถึง7วันเลย3วันมันงามแล้วยังไม่ถึง7วัน10วันต้นยังไม่แข็งเลยเราไปถอนปักดำใส่7กีบ8กีบก็เปื่อยเหมือนเดิมเห็นไหมครับมิฉะนั้นผมต้องบอกว่าถ้าจะทำนาหว่านทำนาหยอดอย่าลืมนะครับต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปานินทองลองเขาไปดูต้นจะแข็งใบชี้ตั้งสีไม่เหมือนกับยูเรียหรอกครับแต่ต้นแข็งแมลงไม่ชอบเวลาเราทำเนี่ยเกษตรกรก็จะเอางามจนเฟือใบนั่นแหละครับแมลงชอบลองดูสิครับเท่ากับไปล่อแมลงเดี๋ยวจะหน่อยโรคระบาดลงเพี้ยกระโดดลงนะครับอันนั้นนะครับแต่ผมบอกว่ามันจะลดต้นทุนได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบริษัท SP Farm ปุ๋ยปรินทองก็ปรับตัวเข้ากับโควิดนะครับช่องทางติดต่อเราก็ทาง Facebook นะครับปุ๋ยตราปรินทองนะครับหรือ
อีกช่องทางนึงก็เว็บไซต์พิมพ์เข้าไปใน Google บริษัท SP Farm ปุ๋ยตราปนินทองนะครับเพราะว่าคำว่า SP Farm จะขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าร้านค้าเขาก็ตั้งชื่อเฟซเป็นปนินทองเหมือนกันก็เลยเยอะนะครับนี่ฉันไปดูเลยสินค้าเรานะครับถ้าช่องทาง LINE นะครับช่อง LINE ก็จะมีค้นหาที่ ID LINE ก็ตัว @sign ตัวจิกๆงอๆนะครับ @gmail นะตัว S ตัว P เลข95ตัวนะครับ999ไปดูมีส่วนลดเราจะมีโปรโมชั่นส่วนลดทาง LINE มีโปรโมชั่นส่วนลดทางแอปพลิเคชันเข้าไปแอป Store พิมพ์ว่าปุ๋ยปนินทองโหลดมาเลยครับมีส่วนลดทุกกระสอบทางแอปพลิเคชันลดตั้งแต่1กระสอบนะครับที่แอปพลิเคชันแต่ทาง LINE จะมีส่วนลดมีของแถมตั้งแต่5กระสอบขึ้นไปนะครับทุกช่องทางโลกออนไลน์ทำไมเด็กถึงไม่ค่อยซื้อของบนห้างเขาจะไปเช็คราคาบนห้างสุดท้ายไปซื้อทางออนไลน์มันมีช่วงโปรโมชั่นมันมีช่วงกระหน่ำราคานะครับนี่ฉะนั้นยุคโควิดนี่สะดวกสบายเรายังมีทีมงานบริการส่งฟรีถึงบ้านแนะนำการใช้ด้วยมีนักวิชาการแนะนำให้ด้วยนะครับผมอยากจะให้กดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อให้คนที่ทำเกษตรมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาทักทายมาถามกันอ่านตำรามาทำก็ขาดทุนนะครับทำปลาเห็ดเกษตรจังเลยไม่สีมีกำไรเห็ดย่ำได้ก็มีแต่ขาดทุนคนโบราณเขาบอกว่าไงนะไม่มีคำว่ายากจนในหมู่คนขยันทุกวันนี้ขยันมากขาดทุนนับเพราะอะไรคนทำนาสมัยก่อนเขาไม่ใช้เงินเขาใช้แรงงานสัตว์แรงงานคนทำมากได้มากทุกวันนี้นะครับทำมากก็ต้องจ่ายมากค่ารถไถค่าพันธุ์ข้าวค่าปุ๋ยค่ายาค่ารถเกี่ยวข้าวขาดทุนได้จริงนะครับนี่ผมต้องบอกว่าทุกวันนี้ทำเกษตรต้องมีทุนใครบอกทำเกษตรไม่มีทุนผมไม่เชื่ออันนี้ถ้าไม่มีเงินทำไม่ได้นะครับผมต้องบอกว่าคนทำนาก็เป็นนักธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับธุรกิจอีกประเภทหนึ่งเพราะว่าต้องลงทุนมีความเสี่ยงฝนแรงก็ไม่ได้คืนน้ำท่วมก็ไม่ได้คืนไม่ได้ค่าพันธุ์ข้าวไม่ได้ค่ารถไถไม่ได้ค่าปุ๋ยคืนเลยนะถ้าน้ำท่วมตายหมดเลยนี่คือการทำเกษตรมีความเสี่ยงธนาคารเขาถึงไม่กล้าปล่อยเงินกู้ให้ครับมีแต่ธ.ก.ส.ปล่อยให้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามที่เข้าชมนะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็จะมาคุยประมาณนี้แหละครับคือทำนาถ้าจะให้มีกำไรแค่ลดพันธุ์ข้าวลงก็มีกำไรนะครับผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นการใช้ปุ๋ยก็ต้องให้เป็นด้วยนะครับอย่าใช้ตั้งแต่ยูเรียอย่าใช้ตั้งแต่16 20 0ช่วงจะเอาผลผลิตต้องใส่ตัวท้ายสูงนะครับผมถึงแนะนำเลยว่าช่วงถ้าเป็นนาดำเนี่ยแต่กอใช้15ไปเลยกระสอบหนึ่งวันได้2ไร่3ไร่หรือคนไหนที่บอกว่าโอ้ไม่เอาหรอกใส่ตอง9เลย999ปนินทองกระสอบหนึ่งวันได้2ไร่3ไร่เหมือนกันพอรับรวงมาหวานอีกทีนึงก็คือ730นะครับคือทำไมผมถึงบอกว่าหวาน999เนี่ยผมพูดนี่คือมันรับขั้นตอนมาคือการหวานเขาจะหวานไปผิวๆให้ทีละน้อยก่อนวานหนึ่งกระสอบอาจจะ4ไร่ถ้าเกิดหย่อมไหนที่ไม่โดนปุ๋ยก็ไปเอามาอีกกระสอบหนึ่งก็มาหวานผิวๆไปถ้ามันงามแล้วนี่ปุ๋ยปนินทองมันจะเขียวจนข้าวตั้งท้องเลยเสร็จแล้วนี่ไปรับรวงทีหนึ่งตอนข้าวตั้งท้องเห็นไหมครับสบายไหมครับมีเนี่ยผมถึงบอกว่าการใส่ปุ๋ยจะไม่ระบุว่าคนหนึ่งกระสอบหนึ่งต้องหวานได้3ไร่4ไร่5ไร่ไม่เกี่ยวหวานไปก่อนให้ทีละน้อยแต่ให้บ่อยคือคนทำนาทำเกษตรทำนาเป็นเนี่ยเขาจะหวานรู้เลยว่าเขาจะค่อยๆหวานเขาจะไม่หวานตูมเลยสอบต่อไร่เลยถ้ามันบ้าใบขึ้นมาต้องเสียเวลาไปเกี่ยวข้าวอีกถูกไหมครับนี่อยากให้ลองดูนะครับผมอยากให้ทดสอบทดลองดูว่าการทำใช้เมล็ดพันธุ์เยอะกับเมล็ดพันธุ์นิดหน่อยใครได้เยอะกว่ากันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับคุณณทีแดงเอี่ยมนะครับสวัสดีครับปุ๋ยปนินทองสูตรฉีดผักฉีดต้นมะพร้าวได้เปล่าครับได้ครับนี่ฉะนั้นเราบอกว่ายังไงต้นมะพร้าวนี่ก็ต้องการธาตุอาหารเหมือนกันในปุ๋ยน้ำของเราเนี่ยนะครับฉีดผักนี่มันจะเพิ่ม1ละมีไนโตรเจน2มีธาตุแคลเซียมกัมมันถันมีธาตุรองมีธาตุเสริมไม่ว่าจะเป็นโบรอนสังกะสีต่างๆมีฉีดได้เลยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับควรผสมหัวเชื้อมันจะมีอะมิโนพาวเวอร์นะครับผสมเข้าไปหัวเชื้อปานินทองอะมิโนพาวเวอร์ซองนึงแค่50บาท
1ซองสามารถละลายน้ำได้ตั้ง100ลิตรนะครับ100ลิตรเวลาเราฉีดยาฆ่าแมลงใช้ได้เลยใช้ร่วมได้เลยฉีดยาป้องกันเชื้อราใช้ได้เลยราดสารฉีดพ่นสารใช้ได้เลยใช้ฮอร์โมนผสมได้เลยใช้กับปุ๋ยน้ำผสมร่วมกันเลยครับเสริมฤทธิ์นะครับพอดีซื้อปุ๋ย11กระสอบร้านแถมมาให้ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ5กระสอบแถมปุ๋ยน้ำขนาด500ซีซีพร้อมสารจับใบถ้าซื้อ10กระสอบแถมปุ๋ยน้ำขนาด1ลิตรพร้อมสารจับใบนะครับทางช่องทาง LINE แอดสั่งได้เลยครับส่งถึงบ้านสารจับใบไม่มีอัตราการใช้สารจับใบนี่จะมีอัตราการใช้อยู่ประมาณสัก15ถึง20ซีซีต่อลิตรถ้าง่ายๆก็คือประมาณ2ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนะครับจะใช้น้อยลงมากว่าใช้น้อยกว่าปุ๋ยน้ำนะครับไม่เคยทำสวนลำไยปีนี้ปีแรกตัดสินใจซื้อปนินทองทางร้านถามทำไมปุ๋ยปนินทองตอบไปว่าเชื่อใจครับโอ้ขอบคุณมากนะครับลำไยผมคุยนิดหน่อยได้ไหมครับคือลำไยเนี่ยนะครับปัญหาลำไยก็คือคนกังวลว่าติดดอกแล้วออกผลมันน้อยช่อมันจะไม่ยืดแขนงมันจะน้อยเสร็จแล้วนี่ออกมาแล้วมันไม่ติดลูกถึงแม้ติดแล้วก็ร่วงพอโตไปหน่อยมันก็มักจะมีปัญหาว่าลูกแตกนะครับคือจริงๆลำไยเนี่ยนะครับถ้าทำใบผมแนะนำเลยนะครับช่วงทำใบใช้10 5ปนินทองร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ปนินทองปุ๋ยปนินทองใส่ได้เลยนะครับใส่ไปดูการแทงใบรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ใบเราจะใหญ่ใบเราจะหนาถ้าใบใหญ่ใบกว้างใบหนานี่ได้เปรียบในการสังเคราะห์แสงปรุงอาหารนะครับเวลาการแทงช่อก่อนที่จะแทงช่อก่อนที่จะราดสารนะครับเราแนะนำให้ใช้ตอง9999ปนินทองลองดูเลยครับเสร็จแล้วนี่เราก็ราดสารพ่นสารนะครับราดสารพ่นสารให้ดูอย่างนี้เวลาการแทงช่อนี่ช่อเราไม่ต่ำกว่า40เซนแขนงเยอะไหมนะครับแล้วคราวนี้ดูว่าการทิ้งลูกไม่มีขั้วเหนียวเพราะอินทรีย์เรามีทุกกระสอบสารตัวเติมเราคืออินทรีย์นะครับแต่ปัญหาว่าลูกมันดกมากถ้ามันดกมากถ้าปุ๋ยไม่พอคราวนี้จะได้แค่ AA ประมาณ 70% นะครับดิฉะนั้นผมบอกว่าถ้าเขายังเป็นลูกเล็กอยู่ยังเป็นหนามอยู่ว่างั้นนะครับให้ใช้ตอง9เลี้ยงไปเรื่อยให้บ่อยๆนะครับเราขึ้นน้ำทุก7วันอย่างนี้เราก็ให้เราไม่ต้องให้เยอะหรอกครับเราไม่ต้องบอกว่าต้องให้2กิโลต่อต้น1กิโลต่อต้นเราให้ไปเลย2กำมือ3กำมือให้เขาได้กินเรื่อยๆนะครับจนลูกลำไยไม่มีหนามนะครับถึงไปใช้730ในการสร้างเนื้อสร้างความหวานรับประกันลูกจะเสมอกันเปรียบเลยถ้าลูกติดเยอะบางคนไม่ให้ปุ๋ยจะให้เขาไปกินที่ไหนครับมิฉะนั้นผมว่าแนะนำเลยครับเวลาจะฉีดพ่นร่วมได้ไหมช่วงเตรียมบำรุงต้นสะสมอาหารฉีดได้เลยนะครับปุ๋ยน้ำปนินทองหัวเชื้อปนินทองใช้ได้เลยใช้ไปเรื่อยๆช่วงติดดอกเนี่ยก็ใช้ได้แล้วไม่มีสารเคมีเลยนะครับปุ๋ยน้ำเรามีสารเคมีเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่ไม่ได้น็อกเชื้อนะครับฉีดลงดินก็เป็นจุลินทรีย์ช่วยย่อยใบไม้ฉีดไปบนใบไม้ก็มีจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ต้านพวกเชื้อราได้ดีไม่มีน้ำตาลนะครับหัวเชื้อปนินทองแล้วก็ปุ๋ยน้ำปนินทองไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบถ้าน้ำตาลเป็นส่วนประกอบน้ำตาลทางด่วนอะไรก็ช่างมันจะเป็นตัวเพาะเชื้อราอย่างดีนะครับเราถึงบอกว่าเราไม่มีน้ำตาลแล้วเป็นจุลินทรีย์เป็นอินทรีย์แท้ๆถ้ามันมีสารเคมีจุลินทรีย์มันจะตายของเราเป็นรายแรกที่ไม่น็อกเชื้อจุลินทรีย์ปล่อยให้มีชีวิตเลยหาขวดที่ไม่สามารถระบายก๊าซได้ไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลอยากให้ดูว่าลำไยเนี่ยเกรด A ทั้งนั้นนะครับเกรด AA ทั้งนั้นเราอยากให้ลองเรื่องลำไยนะครับไปดูเลยต้นไม่โทรมใบหนาใบใหญ่ขนาดที่สวนหลังบ้านผมเนี่ยผมมาบ้านเดือนละครั้งผมใส่ปุ๋ยครั้งนึงเดือนละครั้งตอนแรกเนี่ยช่วงทำดอกเนี่ยผมก็ให้บ้างไม่ให้บ้างไปเปรียบเทียบกับสวนที่ทั้งราดสารทั้งดูแลดีกว่าผมเขายังถามผมเลยว่าใช้ปุ๋ยอะไรอ่ะเขายังมาดูสวนผมเลย
นี่ฉะนั้นผมบอกถ้าต้นเขาสมบูรณ์ไม่ต้องห่วงครับนอกจากต้นไม่สมบูรณ์ใบเล็กใบมันบางสะสมอาหารยังไม่ดีนะครับเราไปบังคับเขาออกนะก็เป็นปัญหาอีกรอบหนึ่งแล้วครับนะครับทุเรียนเล็กอายุ1ปีใส่สูตรไหนอ๋อถ้าทุเรียนเล็กผมแนะนำเลยนะครับ1ปีนี่ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ15ปนินทองอย่างมากก็1ช้อนแกง2ช้อนแกงอย่าใช้เยอะนะครับเป็นเคมีตัวนี้นะการแทงยอดจะดีใบจะหนาใบจะใหญ่นะครับได้บ่งบอกที่ขวดครับตามจริงมันต้องมีอธิบายที่ขวดครับท่านเราอ๋อจริงครับตัวนี้ต้องยอมรับเพราะว่าบริษัทที่พิมพ์สติ๊กเกอร์ให้หลุดไปจริงต้องยอมรับติดเที่ยวไปจะอาจจะแก้ไขนะครับคุณบ้านสวนพอเพียงครับแล้วต้องการใช้มะให้มะพร้าวจับลูกควรใช้อะไรดีครับมะพร้าวของผมเริ่มออกจันทร์แล้วครับคือมะพร้าวนี่นะครับเป็นพืชที่พืชที่ต้องการดินเค็มต้องการคลอรีนเยอะนะครับมิฉะนั้นที่บ้านเราเนี่ยผมแนะนำเลยถ้าใส่เกลือได้ก็ใส่สักกิโลนึงขุดกบนี่ก็ตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้ามันติดลูกแล้วนะครับผมแนะนำให้ใช้ตองเก้านะครับ999ปริญทองใส่ได้ครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบเพราะว่าทางใบของเราเนี่ยจะมีโบรอนโบรอนจะช่วยเรื่องอะไรล่ะเรื่องการติดนี่แหละเรื่องใบหยิกใบงอลูกบิดลูกเบี้ยวต่างๆนี่โบรอนแคลเซียมโบรอนนี่ช่วยขยายผลได้ดีนะครับให้ข้อดีเรื่องมะพร้าวเนี่ยถ้าใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยใช้อินทรีย์เคมีตองเก้านี่รสชาติจะหวานน้ำจะหวานผมไม่อยากแนะนำให้ใส่ทุกต้นหรอกถ้ามันติดจันทร์แล้วนี่ลองดูเลยครับเอาของผมดูสัก5ต้น10ต้นที่เหลือไม่ต้องใส่เคมีไปรสชาติแตกต่างกันชัดเจนเลยครับอยากให้ลองมะพร้าวนี่นะครับใช้ตองเก้านะครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นลูกค้าสาขาบ้านแปะอำเภอจอมทองเชียงใหม่ขอบคุณมากนะครับผมอยากจะแนะนำอยากให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยแนะนำเพื่อนบ้านเราหน่อยญาติเราหน่อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยผมบอกเลยว่าอินทรีย์เราเนี่ยไม่แพ้ใครกล้าท้าให้ลองแล้วไม่แพ้ใครนะครับลองดูนะครับแล้วปุ๋ยเราทุกสูตรเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเป็นเคมีอินทรีย์ส่วนใหญ่อะทุกบริษัทเขาจะเติมแคลเซียมแมกนีเซียมคือเติมวัสดุปูนแต่เราปั้นอินทรีย์เติมนะครับทำไมผมถึงคุยเรื่องปุ๋ยแบบนี้คือบางท่านบอกว่าซื้อปุ๋ยสูตร1688ซื้อมากระสอบเดียวคิดว่า16บวก8บวก8ได้ 32%จริงๆต้องซื้อ2กระสอบนะครับถ้าซื้อกระสอบเดียวจะเหลือแค่8 cc รวมแล้ว 16% 16กิโลคือธาตุเคมี16กิโลที่เหลือเอาสารเขาเรียกว่าทางวิชาการเขาเรียกว่าสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์มาเติมให้มันครบ50กิโลแต่เรานี่เราปั้นอินทรีย์เติมเลยนะครับให้ครบ50กิโลไม่ฉะนั้นทุกเม็ดของปุ๋ยปนินทองคือปุ๋ยนะครับอยากให้ลองนะครับดีมากๆครับการอธิบายไม่ใช่ดีแต่ขายเยี่ยมครับไม่ผมอยากให้ลองครับคือตัวนี้ต้นไม้ตัดสินเองผมคุยเก่งขนาดไหนก็ช่างลองดูได้นะครับคนโกหกกันได้แต่ต้นไม้ไม่โกหกกันนะครับผมอยากให้ต้นไม้เป็นคนตัดสินลองดูได้เพราะว่าผมอยากให้เกษตรกรเราเนี่ยได้ผลผลิตเยอะอยากได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นการทำไม้ผลทุกวันนี้นะครับถ้าคุณภาพไม่ดีจะขายออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้การจะขายออนไลน์ต้องติดสติ๊กเกอร์ว่ามาจากสวนไหนถ้าอร่อยเขาจะแชร์มิฉะนั้นผมบอกไว้ก่อนถ้าเติมอินทรีย์เข้าไปผมไม่ได้ว่าอินทรีย์ผมดีนะครับอินทรีย์บริษัทอื่นถ้าเป็นอินทรีย์ที่ดีเติมแล้วรสชาติจะดีน้ำหนักจะดีเนื้อจะดีมิฉะนั้นเวลาเราไปขายไม่ขายที่หน้าไม่เกิน5ปีในความคิดผมวิเคราะห์เองนะครับอาจจะผิดก็ได้ไม่เกิน5ปีต่อไปพ่อค้าคนกลางจะน้อยลงเพราะด้วยเหตุผลว่าคนขายออนไลน์มิฉะนั้นเวลาขายทุเรียนเนี่ยขายแก้วมังกรเนี่ยมิฉะนั้นเขาจะต้องติดสติ๊กเกอร์การปลูกไม้ผลนี่ต้องชิมรสชาตินะครับใส่ปุ๋ยปนินทองรสชาติเป็นยังไงใส่ปุ๋ยยี่ห้อนี้รสชาติเป็นยังไงใส่ปุ๋ยยี่ห้อนี้รสชาติเป็นยังไงต่อไปต้องแต่งรสชาติด้วยมิฉะนั้นการขายจะได้ราคาสูงขึ้นแล้วไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซื้อเงาะที่สวนกิโลนึงอย่างมากก็10บาท15บาทพอมาขายกิโลนึง40บาททำไมเราไม่ขายออนไลน์อะครับขายออนไลน์มิฉะนั้นผมว่าในอนาคตคนทำสวนจะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางกำไรจะเยอะขึ้นแต่คุณภาพต้องดีถ้าคุณภาพไม่ดีขายไม่ได้นะครับอันนี้ผมฝากนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ